สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30กันยายน2566นะครับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยรายงานว่าเรือหลวงของประเทศแคนาดาที่ชื่อว่าออสตาวาจะจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคม2566อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างการเยือนท่าเรือจุกสเบ็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีของกองทัพเรือแคนาดาจะได้พบกับกองทัพเรือไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งรวมถึงการเลี้ยงรับรองของเรือการนำชมเรือและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเรือหลวงออตตาวาและเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือรุ่นไซโครน CS-148ที่พร้อมปฏิบัติการมีทหารเรือทหารบกและนักบินซึ่งล้วนได้รับการฝึกฝนขั้นสูงและมีความเป็นมืออาชีพประจำเรือรวมทั้งสิ้น250นายเรือหลวงออตตาวานี้เป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นฮาลิเฟกของกองทัพเรือแคนาดาที่มีจำนวนทั้งหมด12ลำเรือลำนี้ได้ติดตั้งระบบอาวุธและเซ็นเซอร์สำหรับการปราบเรือดำน้ำการรบผิวน้ำและการต่อต้านอากาศยานเรือหลวงออตตาวาออกปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้ได้เยือนประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ตลอดจนการปฏิบัติการแสดงกำลังในพื้นที่ส่วนหน้าของอินโดแปซิฟิกโดยเรือหลวงออสตาวาจะได้ร่วมฝึกร่วมวางกำลังและร่วมปฏิบัติการทางเรือของกองกำลังนานาชาติกับชาติพันธมิตรกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพันธมิตรในระดับกองทัพกำลังพลของกองทัพเรือแคนาดาในภูมิภาคยังรวมถึงเรือลำที่2ได้แก่เรือหลวงแวนคูเวอร์ซึ่งได้สานต่อความสำเร็จของเรือหลวงมอนทรีออลที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นปฏิบัติการในภูมิภาคเรือหลวงทั้ง2ลำได้รับการสนับสนุนจากเรือส่งกำลังบำรุงแอสเตอริกและจะอยู่ในภูมิภาคจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2566ก่อนจะเดินทางกลับฐานหลักในเดือนธันวาคมเรือหลวงลำนี้เป็นเรือลำที่3ของกองทัพเรือแคนาดาที่เดินทางเยือนประเทศไทยในรอบ5ปีการมาเยือนครั้งก่อนของเรือหลวงออสตาวาเมื่อเดือนกันยายนปี2562และการเยือนของเรือหลวงวินนิเพกเมื่อเดือนตุลาคมปี2565แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของแคนาดาในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกที่ยังคงดำเนินต่อไปด้านความสัมพันธ์ทางการทหารและความมั่นคงประเทศแคนาดาและประเทศไทยได้ร่วมมือกันตั้งแต่เมื่อปี2528โดยมีโครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางทหารที่แข็งขันการฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นความสนใจร่วมได้แก่ความมั่นคงทางทะเลภัยคุกคามต่อภูมิภาคและการรักเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญในเดือนกรกฎาคม2566ผู้ฝึกสอนชาวแคนาดาก็ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมความร่วมมือทางการทหารที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกโดยมีกองบัญชาการกองทัพไทยและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพประเทศแคนาดาและประเทศไทยยังร่วมมือกันในด้านการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเทศไทยและอาเซียนอาทิวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนและการจัดพรมแดนของอาเซียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ประเทศไทยริเริ่มในการวาระดำรงตำแหน่งของประธานอาเซียนในปี2562นอกจากนั้นแล้วประเทศแคนาดายังภาคภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการพัฒนาแนวทางระดับภูมิภาคเพื่อดำเนินการตามประเด็นสตรีสันติภาพและความมั่นคงผมภาคภูมิใจมากที่ได้นำเรือหลวงออสตาวากลับมาเยือนประเทศไทยซึ่งนับเป็นเวลา4ปีหลังจากที่เยือนครั้งที่แล้วเพื่อสืบต่อมิตรภาพกับกองทัพเรือไทยเรือหลวงลำนี้เป็นหนึ่งในเรือ4ลำของกองทัพเรือแคนาดาที่ปฏิบัติการในอินโดแปซิฟิกในขณะที่เรายังปฏิบัติภารกิจการแข่งขันในภูมิภาคและคงแสดงกำลังเพื่อสนับสนุนสันติภาพด้านความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ทางด้านนาวาโทแซมเพสเซลผู้บัญชาการเรือหลวงออสตาวานั้นได้กล่าวนะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่าความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่สามารถแยกออกจากประเด็นความมั่นคงของแคนาดาได้จึงรู้สึกยินดียิ่งที่จะได้รับการต้อนรับของเรือหลวงออสตาวานะครับในการมาเยือนประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้นะครับนายชานจีฟซาวเดรีอุปทูตรักษาการเอกราชทูตสถานเอกราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยนั้นก็ได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าการเยือนประเทศไทยของเรือลำที่3ของแคนาดาในรอบ5ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดถึงสายสัมพันธ์ทางทวิภาคีด้านการทหารและความมั่นคงที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับแคนาดานะครับนอกจากนั้นผู้ช่วยทูตทหารแคนาดาประจำประเทศไทยอย่างพันโทแพทริกมาสเตอร์สันนั้นก็บอกนะครับว่ากองทัพเรือแคนาดานั้นมีประวัติยาวนานในการออกปฏิบัติการทั่วโลกทั้งในยามสงบและก็ช่วงเวลาความขัดแย้งเรือหลวงออตตาวามีความสามารถทางการทหารที่แข็งแกร่งที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติการร่วมกับเรือพันธมิตรเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรนานาชาติและเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
กองทัพเรือแคนาดาได้ปฏิบัติอย่างอิสระและร่วมปฏิบัติการในภารกิจของพันธมิตรและหุ้นส่วนสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของแคนาดาที่ว่าเข้มแข็งมั่นคงและเข้ามีส่วนร่วมแคนาดามุ่งมั่นที่จะรักษากำลังทหารไว้ในภูมิภาคและวางกำลังครั้งสำคัญนี้จะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและรักษาประวัติด้านการทหารของแคนาดาเพื่อที่จะส่งเสริมให้อินโดแปซิฟิกเสรีเปิดกว้างและหล่อล้อมรวมคนทุกกลุ่มนี่คือสิ่งที่ทางด้านผู้ช่วยทูตทหารแคนาดาประจำประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ให้ข้อมูลแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ2จากอาเซียนของแคนาดาในปี2565การค้าทวิภาคีระหว่างแคนาดาและไทยนั้นก็มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการถึง 6.4 พันล้านเหรียญแคนาดาการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนยังเป็นสิ่งที่ทั้ง2ประเทศนั้นต้องการโดยเฉพาะในบริบทที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19ความสัมพันธ์ทางวิชาการยังคงเป็นส่วนสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยมหาวิทยาลัยแคนาดาหลายแห่งมีข้อตกลงความร่วมมืออันยาวนานกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของประเทศไทยครับในความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้นประเทศแคนาดาและประเทศไทยนั้นยังคงทำงานอย่างแข็งขันผ่านสหประชาชาติในประเด็นต่างๆเช่นการรักษาสันติภาพสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงความมั่นคงของภูมิภาคประเทศเราทั้งสองนั้นยังได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้แก่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกรวมถึงองค์การการค้าโลกนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยนั้นได้ออกแถลงการณ์นะครับก็การมาเยือนของเรือหลวงออสตาวาที่จะเข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับทางด้านชุมชนและก็กองทัพเรือไทยนะครับไปจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนั่นก็คือวันที่2ตุลาคมนะครับ29 30วันที่1และวันที่2รวมทั้งสิ้น4วันด้วยกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับการเดินทางมาเยือนของเรือหลวงออสตาวาจากประเทศแคนาดาที่มาทำภารกิจในภูมิภาคแห่งนี้ครับ